ออกตัวอืดนะทุกคนนะนี่ออกตัวอืดขึ้นนะแต่ว่ารอบปลายไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะแต่ว่าดูดิออกตัวอืดก็จริงนะแต่พอออกตัวไปได้แล้วแรงนะสวัสดีครับผมโฮมลุง Shadow SD1 นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Club Parking เช่นเคยนะครับผมวันนี้ลุงก็จะพาการสอนทำรถคันใหม่นะครับผมมารีวิวรถคันใหม่นะก็คือรุ่น Porsche 919หรือ919 Hybrid นะทุกคนนะก็จะมารีวิวนะผมว่ารถคันนี้มันจะแรงขนาดไหนนะว่าเราทำเป็นเครื่อง414แล้วก็รอบท็อครอบใหม่นะ okay. ที่ในเกมมันทำได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมว่ารอบท็อครอบใหม่นะครับผมมันจะวิ่งดีขนาดไหนนะครับผมและมันจะสู้กับ McLaren P1 ได้หรือเปล่านะครับที่เป็นรถที่แบบเคยวิ่งได้แรงที่สุดนะครับผม wow. ในเกมนะคนประมาณ800-900นะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยครับผม Let's go ปึ้มนะครับผมเรียบร้อยครับผมลุงก็ได้แต่งหมดแล้วนะทุกคนนะมีน้องๆบอกว่าลุงแต่งเหมือนนี่เลย Diamond Slayer นะครับผมDiamond Slayer ก็คือรถของไอ้นี่นะพระเอกนั่นเองนะครับผมเป็นลายเขียวดำ wow. นะครับผมก็น้องๆก็บอกว่าสวยดีลุงแต่งลายนี้นะครับผมโอเคเราก็มาทำการลงเครื่องกันเลยนะครับผมโอเคตัวนี้รถคันนี้มันเป็นรถอะไรเป็นอะไรที่เบามากนะทุกคนนะแล้วก็เครื่อง V8 เนี่ย V8 เครื่อง 50,000 เขาบอกว่าเสียงมันพอนะทุกคนนะส่วนใหญ่เครื่องพวกนี้จะอยู่ในพวก RX7 นะพวกไอ้เต้าหู้อะไรงี้นะทุกคนนะแต่ก็ลุงว่ามันยังไม่แรงสู้อันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็พอๆกันแหละนะแล้วแต่คนจะใช้นะทุกคนนะแต่ลุงก็จะใช้เครื่อง V12 แล้วกันนะครับผมเพื่อมันจะได้เต็มสูบแรงที่สุดนะอ่ะโอเคครับผมก่อนอื่นก็ซื้อเครื่องกันเลยนะครับผมวันนี้ก็หาค่า2ตัวนี้เหมือนเดิมนะ612นะทุกคนนะหาค่า6 612แล้วก็วงเล็บ7,000แล้วก็ค่าข้าม 1,000 ท็อป 1,000 นะวงเล็บ 3,500 นะทุกคนนะก็ไปเลยครับค้นหาเลย612นะครับผมค้นหาด้วยตัว F เหมือนเดิมเปลี่ยนค่าเป็น273นะครับผมก็จะทำเป็นเครื่อง414นั่นเองนะครับผมแล้วก็หาค่า 7,000 นะครับผมเป็น 8,000 เหมือนเดิมนะครับผมรอบเต็มแล้วก็อันนี้รอบทอร์ก 1,000 นะครับผมเราจะเปลี่ยนรอบทอร์กเป็น1460แล้วกัน1465ดูสิแล้วก็เปลี่ยนไอ้ค้นหา 3,500 นะทุกคนนะเป็น7998เหมือนเดิมนะครับผมมีรอบทอร์กที่จะต้องเปลี่ยนไปก็เป็น1465นะทุกคนลองซื้อเครื่องดูนะทุกคนมันจะเป็นรอบทอร์กเท่าไหร่นะครับผมรอบทอร์กมันเพิ่มได้แล้วนะมันเพิ่มมาแล้วเป็น2006ได้ใช่ไหม2007นี่ไม่เกิน2007นะนี่เป็น2642นะรอบทอร์กนะทุกคนนะลองมาวิ่งกันดูนะผมว่ามันจะแรงขนาดไหนรอบทอร์กนี้นะทุกคนเกือบ2007นะรอบทอร์กก็อยู่ประมาณนี้อันนี้สุดจูนนะครับผมก็จูนประมาณนี้ลุงก็จะไม่จูนเยอะนะลุงเคยจูนเยอะแล้วเกียร์7นะทุกคนมันวิ่งไม่ออกอ่ะมันวิ่งไม่ออกนะมันรอบมันแบบรอบมันหายไปอ่ะทุกคนรอบมันหายไปนะลุงก็จะไม่เอาเยอะประมาณนี้เอา3พอ3นี่ถือว่าเยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรพอได้อยู่นะเกียร์7เนี่ยวิ่งไม่ออกนะลุงจะลด6กับ7ลงมานะลด6กับ7ลงมาลด6ลงมานิดนึงนะทุกคนอ่ะพอนะรู้สึกว่า6มันจะเยอะไปลด5ก็ได้นิดนึงนะ7ปล่อยไว้อย่างนั้นนะผมอ่ะโอเคแค่นี้ก็ไปลองเทสกันดูนะครับผมว่าจะแรงขนาดไหนนะผมกับเจ้า919 Hybrid นะทุกคนนะคันนี้โคตรเบานะน้ำหนัก800กว่าเองนะครับผมอ่ะเข้าห้องกันเลยครับผม Let's go เอาละครับเข้ามาแล้วทุกคนอุ๊ยเจอรถใครอ่ะขอเพิ่มเสียงหน่อยลุงเป็นรถเสียงไว้อุ้ยเสียงเฮ้ยใครวะเฮ้ยขอแข่งหน่อยดิหนูถอยมารถอะไรอะรถอะไรวะอนิเมะอ๋อไอ้นี่อะไรวะเฮ้ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมตอนนี้มันแย่มากเลยคือเราพอทุงทำรอบสูงปุ๊บมันแข่งไม่ได้นะเนี่ยกดท้าแข่งไม่ได้เห็นไหมพอกดรอบสูงกดท้าแข่งไม่ได้ทุกคนลุงก็ไปแก้รอบแล้วกดแข่งไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวลุงลองแข่งดูนะว่ามันกี่วินะไปออกตัวดูนะกี่วินะปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณ6วิทุกคน6วิโอเคอยู่นะวิได้6วินะ
เดี๋ยวเราขอลดเพิ่มกราฟิกแป๊บนึงอยู่ประมาณ6วินะทุกคนนะเออใช้ได้อยู่6วิต้นๆเนี้ยประมาณเนี้ย5-6วิได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูการวิ่งดันโลนะมันจะดีขนาดไหนนี่ขนาดจูนรอบดันโลนะมันยังออกตัวดีขนาดนี้อันนี้เห็นไหมเกียร์มันหมดเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเกียร์หมดคือมันไม่หมดหรอกมันไปเรื่อยๆของมันแต่ว่าเหมือนเกียร์มันได้แค่นี้นะทุกคนนะมันไม่เหมือนแมคคารัน P1 มันจะไหลเรื่อยๆแต่มันไปได้นะทุกคนแต่เราต้องสับนะเนี่ยถ้าเราสับมันจะไปได้อีกเนี่ยถ้าเราสับมันจะไปได้อีก5-600แต่ว่ามันต้องแรงกว่านี้นะลงไปจูนใหม่แล้วก็อีกอย่างนึงกดทาร์กแข่งไม่ได้นะเดี๋ยวลงไปลดรอบไอ้รอบท็อกก่อนไม่รู้มันเกี่ยวกับรอบท็อกหรือเปล่านะเออแต่ความลับของคันนี้มีอย่างนึงทุกคนเห็นตรงล้อไหมเวลาวิ่งเร็วๆมันจะเปิดหรือสักอย่างเปิดหรือปิดวะเปิดไหมไม่เปิดเนาะอู้ลอยเนี่ยรถมันเบาเกินนะแต่วิ่งไม่ออกนะเดี๋ยวไปจูนใหม่นะทุกคนเอาละครับเรามาจูนใหม่นะครับผมว่าจะวิ่งดีกว่านี้ไหมนะก็รีเซ็ตเลยนะครับผมรีเซ็ตแล้วทีนี้ก็ลดตัวนี้ลงมานิดนึงลดตัวนี้ลงมาหน่อยนึงประมาณ 3.5 แล้วกัน 3.3 แล้วกันถ้ารถเยอะมันจะวิ่งไม่ออกนะมานี้มันได้ต้นไงแต่ไม่ได้ปลายแต่รถเยอะก็วิ่งไม่ออกเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนรอบท็อกใหม่นะทุกคนนะกดรีเซ็ตแล้วกดซื้อเครื่องทีนี้เราก็กดเป็นรอบทอล์ก 2,300 เหมือนเดิมแล้วกันนะค้นหา14ค้นหาตัวนี้นะตัวที่เราเปลี่ยน1465นะค้นหาเพื่อแก้ไขนะ465กดค้นหาปุ๊บเราก็เปลี่ยนค่าเป็น1275นะทุกคนนะกลับมาเป็นรอบทอล์ก 2,300 เหมือนเดิมดูซิว่ามันจะกดท้าแข่งได้ไหมพอรอบทอล์กไอ้รอบทอล์กเป็น2,600กดท้าแข่งไม่ได้นะเอองงเหมือนกันนะครับเข้าเกมเลยครับเอาครับหลังจากลุงเปลี่ยนรอบนะครับผมลุงก็หาห้องเข้าไม่เจอลุงเลยมาเข้าออฟไลน์นะเดี๋ยวเรามาลองเทสให้ดูนะผมว่าจูนมาใหม่แล้วมันจะวิ่งยังไงนะเนี่ยออกตัวเนี่ยออกตัวดีเกินนะทุกคนนะดีเกินแบบออกตัวเร็วเกินนะครับผมทำให้รอบมันหมดนี่คือเราจูนแบบรอบแบบว่ามันออกตัวดีเกินเราต้องจูนให้ลดลงนะเพราะรถคันนี้มันเบานะทุกคนนะต้องอย่าออกตัวดีมากนะถ้าออกตัวดีมากรอบต้นจะมันจะไปกับรอบต้นหมดแล้วรอบปลายมันจะหายอย่างนี้นะทุกคนนะเห็นไหมยังไม่ถึง600เลยรถทั้งที่รถเบาๆเองนะมันจะได้วิ่ง6น่าจะวิ่งได้600แต่ก็วิ่งไม่ถึงนะนี่ครับผมการจูนนะได้ต้นแต่ว่าปลายไม่ได้ปลายหายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปทำจูนกันใหม่นะครับผมแล้วก็หาวิธีเข้าห้องออนไลน์ให้ได้นะลุงจะออกเข้าใหม่ดูนะครับผมจะเข้าห้องออนไลน์ได้ไหมผม let's go โอเคเรามาจูนกันใหม่นะทุกคนเมื่อกี้เราออกตัวแบบว่าเร็วเกินไปใช่ไหมเร็วเกินไปเราก็ลดตัวนี้เลยบนสุดมาที่ 2.5 เลยนะทุกคนนะนี่เลย 2.5 แล้วก็ลดเกียร์หนึ่งลงมาที่เยอะๆเลย2.1 เออแล้วก็ลดเกียร์2ลงมานิดนึงเออส่วนเกียร์7เนี่ยมันก็ได้อยู่นะไหลไปนะครับผมอ่ะโอเคครับผมลองดูนะสูตรนี้นะจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมก็ตอนนี้พึ่งออกมาแล้วก็เข้าห้องออนไลน์ได้แล้วคนออนไลน์อยู่ 1,200 คนเข้าเกมไปเลยครับผม Let's go โอเคครับผมเข้ามาแล้วเดี๋ยวลองกดท้าดูนะไปไหนกันวะอย่าพึ่งไปไม้ท้าก่อนเนี่ยท้าได้แล้วทุกคนแต่ถ้ารอบเห็นมั้ยท้าได้แล้วถ้ารอบ 2,700 อ่ะ 2,600 อ่ะท้าไม่ได้นะทุกคนนะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวมาลองแข่งดูนะทุกคนว่ามันจะวิ่งขนาดไหนนะคนคันนี้นะมาดีหนูมาดีหนู35มาสีจุงชาโดมาอยากเจอว่ะครับน้องๆมาดิออกตัวอืดนะทุกคนนะนี่ออกตัวอืดขึ้นนะแต่ว่ารอบปลายไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะแต่ว่าดูดิออกตัวอืดก็จริงนะแต่พอออกตัวไปได้แล้วแรงนะ7วินะทุกคนนะอันนี้7วินะแต่ว่าที่ทุนแบบเมื่อกี้จะได้8วิได้6วิอันนี้ออกตัวมันอืดนะทุกคนนะถ้าออกตัวไม่อืดเนี่ยมันน่าจะวิ่งได้ดีกว่านี้ผมจะลองโอ้ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำไมทุกปุ่มมันเป็นหมดเลยอ่ะคือทุกปุ่มกดไว้หมดเลยทุกคนลุงไปกดอะไรวะออกตัวอืดนะนี่ออกตัวอืดอย่างงี้แต่ว่ามันเหมาะกับดันโลมากกว่าที่ลุงจูนมานะ 2.5 นะ
7วินะทุกคนนะได้7วิโอเคเดี๋ยวลองดันโหลดดูดิว่าจะวิ่งดีขนาดไหนทุกคนอยากโดนแดกอยากโดนแดกดูครับผมใช้ได้เลยนะออกตัวถือว่าโอเคเลยไม่รอบต้นไม่นี่มากแต่ว่ารอบปลายเหมือนกันวะตกที่500เหมือนกันมันยังวิ่งสู้แมคคาเรนดันโหลสู้แมคคาเรนไม่ได้นะลุงว่าคันนี้นะแต่รอบต้นเนี่ยบอกเลยว่าได้หมดนะได้ทุกคันเจอได้ทุกคันนะครับผมเรามาดันโหลเอง1 2 1 2 3 let's go ออกตัวเนี่ยไม่ค่อยดีนะทุกคนได้ไหมอันนี้ลุงจูนแบบให้ออกตัวช้าเพื่อจะให้รอบปลายเนี่ยมันหมดแต่ว่าเกียร์2เกียร์3เกียร์1เอ้ยเกียร์2เกียร์3เกียร์4เนี่ยเนี่ยเกียร์4เกียร์5เกียร์5ก็หมดแล้วทุกคนนี่อันนี้เราจูนพลาดนะคือเราวิ่งไม่ออกครับผมไปรีเซ็ตใหม่ลุงต้องไปรีเซ็ตใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปรีเซ็ตใหม่นะครับผมแล้วก็มาจูนกันใหม่โอเคครับผมมาจูนอีกรอบนึงนะลุงก็จะไม่อะไรมากนะประมาณนี้เลยนี่มันนี้นะไม่ต้องไปจูนอะไรเยอะนะนะครับผมก็เพิ่มตัวนี้ซะหน่อยนึงคือรอบปลายมันไม่ได้จริงๆนะคันนี้นะรอบปลายหมดนะโอเคครับผมอันนี้ลุงจะเล่นแบบออฟไลน์แล้วนะมาเทสให้ดูนะครับผมรอบสุดท้ายโอเคครับผมมาลองเทสดูครับผมรอบสุดท้ายนะว่าการจูนครั้งนี้มันจะสมบูรณ์แบบหรือเปล่าหรือว่ารถคันนี้มันวิ่งได้แค่นี้จริงๆนะครับผมลุงตอนแรกลุงคิดว่ามันน่าจะสู้กับแมคคาเรนได้นะคันนี้นะแต่ที่ไหนได้นะครับผมเกียร์มันไม่สุดเท่าแมคคาเรนนะแมคคาเรนเกียร์มันสุดกว่านะครับผมคันนี้มันแปลกๆแค่ออกตัวดีนะทุกคนเพราะว่ารถมันเบาเห็นไหมเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์1เกียร2เกียร3เกียร4นี่ไปเร็วมากนะคือรอบต้นมันไปดีมากแต่ว่ารอบปลายหมดเลยไหมหมดแล้วเนี่ยอันนี้ลุงจูนแบบดันโลเลยนะมันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆของมันนี่แต่ถ้าเราอยากให้มันวิ่งดีเราก็สับๆอย่างนี้แต่ว่ามันสับไม่ได้นี่วะมันไม่ได้เล่นออนไลน์ลองเปลี่ยนวิ่งล้อหน้าดูนะก็จะเร็วขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นรอบดิฟล่ะรอบดิฟก็ไม่ได้หายไปเลยรถเป๋ต่างหากอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้มันวิ่งอยู่ประมาณ600นะคันนี้นะก็ไม่ถึงว่าโอเคมากก็ลันโลไม่โคตรโอเคนะผมถ้าสู้แมคคาเรนไม่ได้นะถ้าพูดถึงแล้ว P1 จะดีกว่านะครับผมคันนี้จะออกตัวดีกว่า P1 แค่นั้นเองแต่สุดท้ายถ้าจะลันโลนะครับผมจริงๆแล้ว P1 ดีกว่านะคันนี้ก็ได้แค่ออกตัวนะครับผมมันเบาแค่นั้นเองพูดง่ายรถมันเบาแต่รอบเกียร์รอบอะไรมันหมดนะโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าของพี่นี่ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับยูฮู